ธรรมสวัสดีค่ะเช้าคุณแม่ได้มีโอกาสพาพวกเราฟังคำสอนจากพ่อโอ๊ตแล้วนะคะเรารู้แล้วว่าสระน้ำที่อยู่ในจีวรของนักบวชนั้นหมายถึงอะไรอย่างไรถึงเรียกว่าน้ำที่สะอาดเวลาที่คนหิวมาดื่มแล้วชื่นใจนะคะคนที่ร้อนมาได้ประพรมแล้วเย็นใจเย็นนี้คุณแม่ก็เลยขออนุญาตที่จะเปิดตัวในรายการที่ถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อันเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่25เมื่อเช้านี้ตั้งใจจะเดินมาให้ถึงแต่มันมาไม่ถึงก็ไม่ต้องเสียใจสำหรับคนที่เดินทางบางทีเรายังไปไม่ถึงอาจจะหมดแรงก่อนแล้วก็นั่งพักค่ะเวลาที่เรานั่งพักมันก็คือการเดินไปให้ถึงเป้าหมายเราไม่ได้หนีเรานั่งพักการพักคือการสตาร์ทที่ดีที่จะก้าวไปถึงเป้าหมายได้อย่างตรงตามความตั้งใจของเราอย่าเอาเงื่อนไขของความช้าความเร็วมาตัดสินว่าเราเก่งหรือเราไม่เก่งแต่มองว่าเมื่อใดที่เป้าหมายเราไม่เปลี่ยนเมื่อเราหมดแรงเราก็นั่งพักมีแรงเราก็เดินต่อไปนะคะวันนี้คุณแม่ก็ทำงานอย่างนั้นวันนี้ต้องพักทั้งวันจริงๆเพราะว่าความดันมันสูงมากรายงานคุณหมอป้องเลยตอนนี้คุณหมอกำลังฟังอยู่ยัง200กว่าอยู่เลยก็หน้าเป็นห่วงอยู่นะคะแต่ว่าก็เริ่มคุณหมอก็เริ่มให้ยาลดความดันมาแล้ว6ชั่วโมงเดี๋ยวดูอีกสักทุ่มหนึ่งว่ามันเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมมันมีผลเป็นยังไงเพราะเราเองก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อยู่ที่หุบเขาแล้วแล้วมันก็เกิดการพักน้อยแบบงานมันเยอะต่อเนื่องก็เดี๋ยวลองดูคุณแม่คิดว่าทุกครั้งที่คุณแม่ลุกขึ้นมาทำรายการได้ก็เป็นการแจ้งให้ทราบว่าคุณแม่ยังเข้มแข็งอยู่นะคะส่วนเรื่องการดูแลร่างกายก็เป็นเรื่องของคุณหมอทีนี้วันนี้ไม่ได้เข้ามาคนเดียวเพราะว่ามีผู้ที่เตรียมบวชถึง2สตรีผู้จะมีสตินะคะนั่งอยู่ข้างหน้าคุณแม่แล้วทักทายก่อนธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะก็เป็นการมาที่ไม่ทันได้มอบดอกไม้ให้คุณแม่ตอนก่อนที่จะพักเพราะคุณแม่พักยาวเลยลงไปจากประมาณสักเพนมั้งแล้วก็พักยาวมันได้เลยค่ะงั้นตอนนี้ก็ให้เริ่มต้นตั้งแต่เอาดอกไม้ที่เตรียมมาเนี่ยกราบคุณแม่ก่อนอันนี้จากบ้านพี่ติ่งนะคะจะสวยงามเหมือนเดิมเลยนะคะของหนูนิดของหนูนิดพี่ติ่งก็จัดการให้แต่น่ารักน่ารักเป็นอะไรเหมือนพี่น้องนะมาบวชพร้อมกันนะคะจะพระธรรมคุ้มครองไว้ก่อนเหรอจะคราวนี้เราจะให้การเหมือนกับเป็นการชี้ชวนนะคะพร้อมกับการเข้ารายการไปด้วยก็ท่านที่อยู่ทางบ้านมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะถามได้แต่ตอนนี้คุณแม่ขอใช้โอกาสแรกเนี้ยในการที่จะบวชสตรีสองท่านในวันมาฆบูชาเมื่อกี้นี้คุยกันนอกรอบสั้นๆพี่ติ่งบอกว่าเดี๋ยวฟังพี่ติ่งก่อนนะเจ้าค่ะเตรียมตัวมาดีแล้วเป็นไงจ๊ะเตรียมตัวมาดีแต่เอาแต่เมื่อเช้าก่อนเมื่อเช้านี้เช้าขอเข้ามาลั่นไปทั่วเลยขอเข้ามาก็รู้สึกคือคิดเองนะเจ้าค้าไม่ได้มีใครบอกอะไรเพียงแต่ว่ารู้สึกอยากขอเข้ามาแล้วก็ขออโหสิกรรมทุกคนก็เลยส่งไลน์ไปตามกลุ่มต่างๆที่เป็นเพื่อนของเรานะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนก็จะอนุโมทนามาจะมีบ้างที่บอกเกิดอะไรขึ้นแต่ก็อนุโมทนามาโอโหสิกรรมมาก็สาธุทุกคนนะเจ้าคะแล้วก็อยากจะบอกใครเป็นพิเศษไหมอยากจะบอกใครเป็นพิเศษอยากจะบอกแต่ส่งใจไปบอกแล้วค่ะ จะบวชยังมีความลับไม่ได้มีความลับเจ้าค่ะก็ส่งใจไปบอกล่มๆไปไม่อยากให้มีอะไรมาทำให้จิตใจเราขุ่นมัวเจ้าค่ะอันไหนคือเป็นมนุษย์ยังเป็นนั่นอยู่ก็อันไหนละใครเครื่องก็อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆไปนะเจ้าค่ะเวลาที่เราเห็นการขอขมาเนี่ยนะคะง่ายมากแหละ
เราต้องไม่ขอขมาด้วยความกลัวเราขอเขาเพราะเรากลัวกลัวว่าเขาจะไม่ให้กลัวว่าเขาจะไม่ดีกลัวเขาจะไม่เป็นอย่างที่ใจเราอยากให้เป็นถ้าอย่างเงี้ยใจมันยังมีความไม่เกลี้ยงขอเข้ามาเนี่ยขอเลยไม่ต้องกลัวเขาจะคิดยังไงเราตั้งใจจริงๆที่เราจะขอเข้ามาน่ะเราขอโทษน่ะเราต้องกลัวไหมว่าคนที่จะที่เราเข้าไปขอเนี่ยเขาจะไม่ให้เขาจะไม่ให้อโหสิกรรมไม่ต้องกลัวคือถ้าเรากลัวว่าเขาจะอโหสิกรรมเราไหมเราก็มีฤทธิ์ไว้เยอะทีเดียวอันนี้เรากลัวความกลัวก็จะทำให้เรามันไม่เกลี้ยงอ่ะมันไม่กิ๊กให้เรารู้สึกได้เลยว่าหน้าที่ของเราทำอย่างสมบูรณ์ที่สุดก็คือการขอโทษจากหัวใจอย่างลึกซึ้งเลยอะไรที่เคยทำผิดพลาดหรือก้าวล่วงมาจะได้เจตนาหรือไม่เจตนาการขอโทษครั้งนี้ก็เพื่อการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งและเป็นการเกิดใหม่ที่จะสำรวมระวังจะไม่ทำผิดพลาดอย่างนั้นอีกเพราะโตแล้วรู้เรื่องแล้วความไม่กลัวอันนี้มันจะทำให้ใจของเราเนี่ยมันเกลี้ยงกล่าวจากกิเลสแล้วมันก็พุ่งตรงไปยังเป้าหมายแล้วไม่ว่าผู้ที่อยู่ที่เป้าหมายนั้นจะอโหสิกรรมหรือไม่อโหสิกรรมเราก็ได้ลงทุนในกฎแห่งกรรมของเราในฐานะผู้ขอโทษเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว okay. มันเป็นหน้าที่ของเราในการขออโหสิกรรมส่วนหน้าที่ของการให้อโหสิกรรมเป็นหน้าที่ของคนให้เรามีหน้าที่ขอขมาคนให้มีหน้าที่เราทำหน้าที่ของเราสมบูรณ์เราจบส่วนท่านผู้ที่จะให้อโหสิกรรมเราท่านก็ต้องมีปัญญาดูค่ะงั้นถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าหน้าที่เราทำมันอย่างแจ่มใสไหมอย่างนี้เป็นต้นให้สำรวจคืนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่มาไม่เอาไปไหนหรอกมาอยู่ตรงนี้แล้วกลัวเจ้าค่ะคิดว่าไม่ได้มาหรอกค่ะเขาเรียกว่าสภาพร่างกายก็ถอยไปเรื่อยแล้วจะหาความเสื่อมร่างกายมีความเสื่อมตลอดเวลาโอ้จ้ะดูจะบรรลุก่อนบวชให้หนูนิดบ้างเจ้าค่ะส่วนหนูเหรอคะเมื่อกี้ค่ะหนูก็เพิ่งคุยกับแม่จุ๋มมาค่ะคือหนึ่งคนที่หนูยังไม่ได้ขอขมาเขาและยังไม่ได้บอกเขาก็คือสามีเก่าแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าจะขอขมาดีไหมเพราะว่ากลัวค่ะที่เมื่อกี้คุณยายบอกอะค่ะหนูกลัวว่าหนูไม่แน่ใจว่าเขาอยากจะให้หนูขอขมาเขาหรือเปล่าที่หนูเคยเรียนคุณแม่ว่าเราไม่ได้แบบเราจบกันไม่ดีอะค่ะแล้วเขาก็ไม่อยากติดต่อหนูอีกเลยแล้วก็หนูก็ไม่เคยติดต่อเขาไปแต่หนูก็อยากขอขมาเขานะคะเหมือนแบบถ้าเราได้ขอขมามันน่าจะโล่งก่อนบวชอะเจ้าค่ะก็เมื่อกี้นี่ตอบโดยไม่ต้องถามเลยนะยายก็พูดให้ฟังว่าคือตอนที่เราจากกันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นมันเป็นอดีตเจ้าค่ะแต่ถ้าเรานึกถึงเขาแล้วเราดีกับเขาตอนนี้มันคือปัจจุบันเจ้าค่ะเรื่องอดีตมันก็จบแล้วล่ะเจ้าค่ะตอนนั้นจะถูกจะผิดเราจะร้ายหรือเราจะอะไรมันก็จบแล้วล่ะเจ้าค่ะเพราะตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนรหัสของเราเจ้าค่ะให้มันดีขึ้นแต่เราก็ระลึกถึงพ่อของลูกเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นพยายามถ้าส่งใจได้ก็ส่งใจที่เกลี้ยงเกล่าถ้ามันไม่ได้ก็อย่าขุ่นมัวเจ้าค่ะส่วนการส่งเมสเซจไปอันนั้นคุณยายไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ว่าการติดต่อของเราระดับไหนเจ้าค่ะแต่ถ้าทำแล้วเราสบายใจก็ลองอธิษฐานจิตแล้วลองทำดูเจ้าค่ะเพราะอย่างน้อยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาที่เราเติบโตมาได้จนถึงวันนี้เหมือนเรากอดลูกอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นสิ่งที่มันอยู่ในตัวลูกที่มันมีส่วนความดีของเขาอย่างเงี้ยค่ะพยายามนึกถึงสิ่งที่มันเป็นข้อคิดที่มันจะทำให้เราแจ่มใสอย่าเอาชีวิตของเราไปจมอยู่กับความรู้สึกเก่าๆที่มันดึงรั้งให้เรา
ไม่ก้าวขึ้นมาอย่างอาจหาญเพราะการบวชเป็นการเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของเราที่ออกจากความคิด อย่างคับแคบแบบชาวบ้านส่งข้อความก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะส่งข้อความได้สิคะนี่300คนแล้วนี่พอนิดพูดเราก็ส่งพ่อคุณปั้นเลยค่ะลืมเพราะว่าเราได้พูดกับเราเป็นเพื่อนเขาไงเจ้าค่ะว่ามันก็มีอะไรติดขัดนิดหน่อยแล้วก็ขอเข้ามาไปคือลืมไปเจ้าค่ะก็ส่งไปแล้วเจ้าค่ะตอนนี้เลยเจ้าส่งไปเลยเจ้าค่ะเพราะเขาไม่มาคือพรุ่งนี้เขามาแต่อาจจะไม่มีเวลาพรุ่งนี้เขาก็มาเนอะเจ้าค่ะโอ้ยดีใจมากเลยเขามากับดร.ติ๊ดก็ภรรยาแล้วก็นี่เพิ่งส่งพี่ชายคนโตที่อาจจะไม่ว่างมากับพี่สะใภ้เดี๋ยวจะส่งไปก็พอนิดพูดก็นึกได้เลยว่าอ๋อมีตั้งหลายคนที่เรายังไม่ได้ส่งไปนะลืมเจ้าค่ะนั้นวันนี้ไม่ต้องนอนกันหรอกสองสาวเนี่ยนั่งส่งของเข้ามาเลยแต่เมื่อเช้านะเจ้าค่ะหนูดีใจอยู่อย่างนึงหนูนึกถึงพี่คนนึงหนูสนิทกับเขาเป็นพี่ผู้หญิงนะคะหนูก็เลยส่งหนูโทรไปขอแบบโทรไปหาเขาแล้วหนูก็บอกเขาว่าหนูจะบวชพรุ่งนี้สิ่งที่พี่เขาพูดว่าพี่ดีใจมากที่นิดบวชขอบคุณมากที่โทรมาบอกพี่ให้พี่อนุโมทนาพี่ก็ได้บุญใหญ่กับนิดด้วยหนูรู้สึกแบบโหดีใจมากไม่เคยคิดว่าแบบแค่เราบอกเขาว่าเราจะบวชอ่ะเขาได้บุญด้วยแต่ว่าเนี่ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคงั้นหนูบอกทุกคนเลยขอขมาเพราะก่อนหน้านี้หนูไม่กล้าขอขมาใครเพราะว่าเกรงใจอะค่ะไม่รู้ว่ากลัวว่าไปบอกเขาว่าจะบวชกลัวเขาจะเขาต้องมางานเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นลำบากเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยไม่กล้าบอกใครเยอะแต่พอฟังพี่คนเนี้ยพูดหนูก็เลยเนี่ยค่ะขอขมาทุกคนเลยเจ้าค่ะอย่างน้อยเราก็ได้สื่อสารเป็นการสื่อสารที่ทำให้เราเองมีความสุขขึ้นนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ไปพูดแบบเรื่อยเชื่อยเราก็สั้นๆตรงเป้าจริงใจสายๆอย่างนี้แหละค่ะก็จะรู้สึกดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีกำลังแล้วจะมาไม่มาไม่ได้เป็นประเด็นของการไปขอขมาแต่การขอเข้ามาก็คือการขอให้ยกโทษเพื่อการสำรวมระวังในการต่อไปคุณแม่เองก็ยังเคยกล่าวคำขอเข้ามาเด็กๆที่ดูแลเพราะนี่ฉันต้องขอขมาเธอจริงๆนะไม่ได้ตั้งใจเลยไม่คิดว่าการต้องการอะไรเพียงง่ายๆในคนที่บอกเนี่ยมันจะเป็นความยุ่งยากของคนที่ทำต้องขอโทษจริงนะขอขมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกคราวหน้าเราก็ต้องสำรวมนะเพราะว่าความต้องการของเราหนึ่งคนมันทำให้คนหลายคนที่เขารักเราก็อาจจะร้องรายละเอียดอะไรยุ่งยากมากกว่าเราอ่ะนะคะเป็นสิ่งที่วันนี้เราเริ่มต้นด้วยคำว่าขอขมานะคะตอนนี้มีหลายคนอาจจะแบบร่วมอนุโมทนากับพี่ติ่งกับน้องนิดอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ตอนนี้ดอกกุหลาบที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าที่คุณแม่เห็นอันนี้มาจากบ้านพี่ติ่งนะแต่ของเราเนี่ยหุบเขาโพธิสัตว์ที่ปลูกแล้ว 3,000 ต้นวันนี้ก็บานสะพรั่งเขาถ่ายรูปขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราบวชกันเสร็จแล้วเราก็จะย้ายไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ไปทำหน้าที่ของเราในการจะเป็นคหบดีชาวนาค่ะนะอ่ะเล่าซิคหบดีชาวนาอันแรกต้องลงทุนนะคะไถก่อนค่ะไถไถนะคะก็มีความวิริยะใช่ไหมเจ้าค่ะไถไถเสร็จก็หว่านหว่านนะเจ้าค่ะไถเปรียบเหมือนอะไรก็มีศีลมีศีลเหรอคะไถเป็นศีลก่อนเป็นศีลนะคะอ้าวหว่านแล้วก็หว่านหว่านเป็นสติไหมเจ้าคะปัญญาเป็นปัญญาเป็นปัญญาเสร็จแล้วก็เอาน้ำเข้าน้ำออกชักถูกแล้วหวานเป็นสติเป็นสมาธิเป็นสมาธิแล้วก็เอาน้ำเข้าน้ำออกเป็นปัญญาใช่เจ้าค่ะก็ให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องเป้าหมายคือไม่ต้องห่วงผลเพราะว่าถ้าเราทำอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวถ้าข้าวมันจะออกตั้งท้องมันก็ออกเองเราไปบังคับมันไม่ได้เห็นไหมเราบังคับไม่ได้ให้เราขยันยังไงเราก็บังคับเช่นเรารดน้ำเราใส่ปุ๋ยเราพรวนดิน
หน้าที่ของเราต้องมีความสุขอยู่ตรงที่เราทำส่วนการบานของกุหลาบนี่เป็นหน้าที่ของกุหลาบเราบังคับเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาคนที่แบบมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเขาต้องรู้ว่าปฏิบัติแบบลงทุนในเหตุต้องลงทุนแต่ปล่อยวางในผลเพราะผลเป็นหน้าที่ของสิ่งนั้นอยู่แล้วอย่างนี้ความกลัวจะหายไปน้องนิดไม่ต้องไปกลัวอะไรแล้วเพราะว่าชีวิตนี้เนี่ยถ้าเราเป็นนักลงทุนในเหตุเราไม่ต้องกลัวว่าใครจะคิดกับเรายังไงอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครในอดีตในกรณีที่พ่อจะมาหรือพ่อไม่มาเนี่ยนะอันนี้พูดช่วยเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความต้องการของเรามันเป็นความหวังซึ่งเราอาจจะผิดหวังถ้าเราหวังแต่ถ้าเราเนี่ยได้ขอเข้ามาท่านแล้วได้บอกท่านแล้วท่านอนุญาตแล้วไม่ได้หนีใครมาบวชแล้วจริงๆการเดินเข้ามาของเราเนี่ยพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเราก็อยู่ในตัวเรานี่แหละที่เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นการบวชของเราเป้าหมายคือการบรรลุธรรมคือการพาพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเราเข้าถึงธรรมอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้คนโน้นแล้วถ้าพ่อไม่มาแสดงว่าพ่อให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าเราที่จริงไม่ใช่มันเป็นความสุขของพ่อเขาคือถ้าเรามองอย่างใจกว้างๆนะถ้าเรารักใครแล้วคนคนนั้นมีความสุขไปกับเราด้วยเนี่ยเราจะรู้สึกเป็นยังไงนั่นสิแต่ถ้าเรารู้สึกว่าทำไมถึงเห็นคนอื่นดีกับเราอันนี้เราคิดเองความจริงไม่พ่อก็จะเห็นเราเป็นลูกอยู่วันยังค่ำเขาจะมีคนอื่นแล้วก็มีความสุขมันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาควรจะได้จากลูกทุกคนนะเขาก็ดูแลเลี้ยงดูเรามามากแล้วนะถ้าเขาจะมีความสุขนะเราลองคิดวิธีการเกิดใหม่ของเราลองคิดถ้าพ่อมีความสุขพ่อเลือกที่จะมีความสุขและพ่อเลือกที่จะแบบให้โอกาสเราได้บวชในวิธีการที่เราจะเดินเข้ามาบวชท่านจะมาหรือไม่มาท่านมาอยู่ในตัวเราอยู่แล้วมาอยู่ในเลือดเนื้อเราอยู่แล้วให้ตั้งใจใช้การบวชเนี้ยเป็นไปเพื่อกตัญญูแม้เราจะเป็นลูกผู้หญิงเราก็บรรลุธรรมได้การบรรลุธรรมไม่มีเพศไม่มีชนชั้นวรรณะอยู่แล้วให้ตั้งใจเถอะจะกี่วันของเราก็จะเป็นลูกที่ดีที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดในช่วงที่เราเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเป็นแม่ที่ดีที่จะทำให้ลูกได้เห็นการบวชของแม่ซึ่งแม่ก็ตั้งใจที่จะเกลี้ยงเกล่าที่สุดหลังจากการบวชแล้วแม่ก็จะเป็นคนที่แสดงภาพของความเย็นได้ประจักษ์ในใจของลูกถ้าไม่เย็นเหรอจ๊ะถ้าเย็นถ้าไม่เย็นเราก็ต้องบอกให้ลูกเตือนต้องบอกลูกเลยเพราะการเป็นนักบวชเขาจะพูดกันอย่างนี้เลยนะไม่ต้องหรอกทำท่ายิ้มถึงถามส่งมาถามเยอะเจ้าค่ะถึงถามบ่อยแล้วเจ้าค่ะไม่คุณแม่จะบอกว่าเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะบวชหรือผ่านการบวชมาแล้วเวลาที่เรากลับไปอยู่ที่บ้านเราก็ต้องบอกกับคนในบ้านว่าถ้าเห็นเราผิดพลาดอะไรวู่วามร้อนใจหรืออะไรที่มันเป็นกิริยาที่เขาตกใจก็ขอให้เตือนเรานะเราปรารถนาเลยว่าขอให้เตือนเจ้าค่ะเราต้องให้เด็กเตือนเราได้ให้คนโตเตือนเราได้เจ้าค่ะเราเตือนตัวเองได้เจ้าค่ะมีเพื่อนเตือนได้แล้วเราก็ยังมีเพื่อนแต่ถ้าไม่มีใครเลยต้องเตือนตัวเองให้ได้นั้นการบวชมันจะทำให้เรามีชีวิตที่แบบเบาขึ้นพอเบาขึ้นเนี่ยมันก็กระฉับกระเฉงมากขึ้นเวลาที่มันกระฉับกระเฉงด้วยความไม่หนักอกหนักใจเนี่ยมันจะสงบเย็นเจ้าค่ะแล้วมันจะเป็นประโยชน์เพราะเราเนี่ยก็เป็นประโยชน์ในลักษณะที่เราก็มีปัญญาในระดับหนึ่งอยู่แล้วแหละแต่พอเราเห็นถึงความตั้งใจมั่นในการที่จะพัฒนาขัดเกลาจิตใจให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสพอมันสงบเย็นโดยอัตโนมัติเนี่ยมันจะดีดออกไปเป็นผู้ที่พร้อมจะฉุดช่วยแบบแจกของส่องตะเกียงเลยนะอันนี้อาจจะเข้าใจคำนี้ลึกซึ้งขึ้นเพราะปัญญาในการจัดการที่จะทำให้ชีวิตของเรามันเป็นนักลงทุนในเหตุมันจะบอกเราด้วยความไม่ประมาทเรื่องอะไรบ้างเพราะเราเป็นนักลงทุนโลกนี้นะ
เราไม่ได้มาบวชเพราะว่าเรามีเช่นบางคนชอบไปดูหมอแล้วบอกเรามีชะตากรรมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้ามาบวชแล้วเนี่ยฟังไว้เลยนะถ้าเราศรัทธาในกฎแห่งกรรมเนี่ยไม่ต้องใครมาดูมันบอกอยู่แล้วกฎแห่งกรรมคืออะไรคือการเป็นนักลงทุนในกฎแห่งการกระทำให้สุจริตในกรรมทั้ง3มันก็จะมีการลงทุนอยู่3การลงทุนคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนี่คือการลงทุนถ้า3กรรมเนี่ยถ้ากรรมทั้ง3เนี่ยสุจริตผลก็สุจริตถ้าเราดูดีมีสกุลแต่เราไม่สุจริตผลมันก็ไม่สุจริตไม่มีใครปฏิเสธความตรงไปตรงมาของกฎแห่งกรรมได้เลยนี่ยุติธรรมที่สุดแล้วกฎแห่งกรรมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเรามาบวชเนี่ยเพื่อเปลี่ยนกรรมของเราด้วยเจ้าค่ะเปลี่ยนรหัสชีวิตของเราให้มันสูงขึ้นด้วยการเปลี่ยนรหัสการลงทุนในกฎแห่งกรรมงั้นเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราต้องบอกเลยวันนี้เราเป็นนักลงทุนแต่เป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมทำเหตุลงทุนในเหตุเหตุต้องไม่ประมาทต้องทำอะไรบ้างต้องมีสติประคองไว้เปรียบประหนึ่งเป็นเขาเรียกเกาะอะสติเป็นเกาะอะมันเหมือนรถอะแล่นไปรถมันก็มีโคมใช่ไหมค่ะเขาเรียกอะไรนะรถที่มันมีข้างนอกกันชนมันเป็นทั้งหมดเลยเนี่ยแหละสติเป็นดังเป็นดังตัวรถแล้วก็วงล้อคือความเพียรเนี่ยปิดประตูอกุศลเลยล้อที่หนึ่งอกุศลต้องปิดล้อที่สองอกุศลใหม่ไม่ทำให้เกิดเนี่ยล้อที่สามทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นล้อที่สี่รักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนซึ่งเนี่ยมันเป็นวิริยะเพียรชอบเจ้าค่ะเนี่ยอันเนี้ยพอเรามีเพียรมีอะไรเป็นหลังคามีหิริและโอตตัปปะเราเป็นนักบวชแล้วจะทำอะไรก็ให้รู้สึกละอายและเกรงกลัวต่อบาปเพราะเราเป็นนักลงทุนไงเราก็ต้องกลัวขาดทุนอ่ะจริงไหมว่าถ้าเราไม่อยากขาดทุนเราก็ต้องใช้ความไม่ประมาทใช้หิริและโอตตัปปะเป็นนักทุนกันว่าแดดร้อนก็ล่มฝนตกก็ไม่เปียกอย่างเงี้ยไปแล้วตัวสำคัญของรถใช่ไหมคะคนขับก็คือสารถีต้องใช้สัมมาทิฏฐิใช้ปัญญาเลยปัญญาขับพาหนะไร้เสียงนี่แหละไม่มีเสียงแต่ไปถึงนิพพานเป้าหมายคือนิพพานผู้ชี้ทางคือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทางอยู่ที่เราสลัดไหมสลัดเหยื่อที่มันเคยอ้างโน่นอ้างนี่เนี่ยออกไปแล้วก้าวเดินนี่เราก็สลัดเหยื่อล้อเราก้าวเดินแล้วเราพอเราก็เดินไปอยู่บนหนทางอันประเสริฐเรียกว่าอริยมรรคนิพพานเป็นเป้าหมายเนี่ยนักบวชเรามันทำอย่างเงี้ยมันจะอ๋อเฮ้ยเราผีพรามไม่ได้เราออกจากความคับแคบของบ้านเรือนแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าเฮ้ยเราต้องให้โอกาสมากกว่านี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในกรณีที่บางคนเขาไม่ทันเราอะแล้วเราก็เอาความเร็วของเราไปตัดสินเขาอย่าไปด่าใครว่าโง่นะจึกเลยค่ะจึกสองคนจึกสองคนเลยเจ้าค่ะเวลาทำงานนะคะก็หลุดปากออกไปบ้างจริงเจ้าค่ะอันนี้ต้องกลับไปขอขมากรรมเขานะเจ้าค่ะมันอาจจะรู้สึกดีแล้วเริ่มสตาร์ทงานให้เราดีใหม่ก็ได้ตอนที่เราจะบวชเรายังบอกเลยบอกเขาเลยก็ไม่หรอไปด่าเขาทำไมอ่ะเขาโง่หรือเราโง่ตอนที่เราด่าคนอ่ะช่วยบอกสิพี่สิงก็เราคงไม่ฉลาดแล้วก็ไม่มีสติไม่มีปิยวาจาเป็นด้วยมโหเราะอะไรเล่าขาดสติเจ้าค่ะอารมณ์มาก่อนเลยเจ้าค่ะนั่นเนี่ยบวชเสร็จแล้วต้องเย็นนะเรื่องนี้นะสัจจะค่ะให้สัจจะให้สัจจะพี่สิงเราหน้าดำกันไหมเราอยู่ตรงนี้ไม่กันหน้าขาวผ่องเป็นยองใหญ่เลยเจ้าค่ะเนี่ยสวยเจ้าค่ะ
ไม่เห็นไฟไม่เห็นไฟก็เลยขาวจะใจขาวจะจะขาวเจ้าค่ะอืมก็นี้ก็ต้อง200กว่าคนค่ะอืมดูอยู่คือระยะหลังเนี่ยคุณแม่ก็พยายามฝืนตัวเองขึ้นมาทำรายการอย่างวันไหนไม่รู้ลุกไม่ขึ้นเลยน่ะอันนั้นน่ะทั้งวันเลยต้องนอนวันอังคารเจ้าค่ะเออละใช่เพราะวันจันทร์ก็งงว่าอ้าวไหนบอกว่าสัญญาว่าจะภาวนาจะพักอ้าวตอนเช้ายังไป6โมงเช้าสวดมนต์บนมันดาราโหดีมากเลยเช้าวันนั้นค่ะเย็นยังมีโปรเชใช่ไหมเจ้าค่ะวันรุ่งขึ้นหายไปทั้งวันเลยค่ะวันอังคารติดเตียงติดเตียงเจ้าค่ะแล้วก็มาวันพุธนี่แหละเจ้าค่ะพุธแล้วก็พฤหัสนิดหน่อยวันพุธก็ทำงานตอนเช้าก่อนตอนเช้าแล้วก็วันนี้ก็ตอนเช้าก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกค่ะคิดแต่ว่าถ้าจะมีชีวิตอยู่ยังได้ทำงานถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ถือว่าเราก็ยังเป็นธิดาของพระองค์ฉลาดในทางแต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวต้องหาสาเหตุให้เจอว่าทำไมความดันมันถึงสูงปี๊ดหรือมันเคยสูงอย่างนี้แล้วเราไม่เคยวัดไม่รู้ตอนนี้มันเพียมากก็เลยทำแต่ไม่มีไข้ค่ะไม่ต้องกลัวแม่เป็นโควิดนะคะไม่เป็นค่ะแต่ว่าอาจจะอ่อนแอนิดหน่อยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันมาฆบูชาก็เราจะเริ่มต้นตั้งแต่ก็จะมีการตักบาตรตอนเช้าซึ่งก็จะมากน้อยเนี่ยไม่เป็นไรเพราะเรารู้ในสถานการณ์ของโควิดอยู่8นาฬิกานะคะก็เป็นปกติเราก็จะถ่ายทอดให้เห็นเลยว่าเราก็ยังระลึกถึงคำสอนในโอวาทปาติโมกข์นะคะจากนั้นก็จะปลงผมเข้าสู่9นาฬิกาพิธีปลงผมก็ใครที่จะมาโอ้โหรู้สึกญาติมิตรเธอเยอะนะพี่ติ่งเนี่ยพี่ติ่งจะมีคนมาสักเท่าไหร่เขาจะได้เตรียมถูกก็ไม่ทราบค่ะอยู่ที่นุ้ยอ่ะนุ้ยบอกไปกี่คนคือจริงๆเนี่ยบอกไปด้วยปากเนี่ยไม่ได้เท่าไหร่แต่รู้จากเฟซบุ๊กเนี่ยเยอะเจ้าค่ะแล้วก็โทรมาถามก็เลยต้องบอกเขาเจ้าค่ะแล้วก็เมื่อเช้าก็ขอขมาไปอีกก็มีกรรมการ FN น่ะเห็นบอกจะมาแล้วก็สักเท่าไหร่ไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยของติ่งประมาณสัก35ถึง40คนเจ้าค่ะประมาณนั้นประมาณก็หนูหรอกต้องเล็กสักครึ่งหนึ่งของพี่ติ่งไม่ได้บอกใครเยอะค่ะเจ้าค่ะแต่ว่าคนในครอบครัวก็หลายคนแล้วเจ้าค่ะแล้วลูกๆมาไหมให้ลูกๆเข้ามาเก็บผมได้ค่ะมาใส่บาตรตั้งแต่เช้าคือคุณแม่เจ้าค่ะที่ครั้งนี้รู้สึกชื่นใจก็คือว่าก็จะบอกเพื่อนสนิทกวนที่ไปกวนที่ไปปรากฏว่าเขามาแล้วเขาก็เอาน้องที่ทำงานอยากมาด้วยน้องที่ทำงานเพื่อนที่ทำงานเราก็มาสิแต่ก็เขาอยากมามันแสดงว่าเราก็เป็นสะพานบุญให้เขามาเห็นว่าเราทำอะไรไงเจ้าค่ะแล้วก็มันจะมีอย่างนี้อยู่อีกแต่เพื่อนที่มาน่ารักนะเจ้าค่ะแล้วเขาก็เอาน้องที่ทำงานมาอย่างเงี้ยเขาอยากมาเขาบอกน้องที่ทำงานอยากมาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วตั้งสมัยนักเรียนตั้งแต่ห้าขวบเจ้าค่ะเขายังครบอยู่แล้ว50กว่าปีแล้วเจ้าค่ะยังห้าขวบใช่ดาวจุฬามาไหมดาวจุฬามาเจ้าค่ะอู้เธอแบบผ่าข้างนี้ตวัดผมข้างนี้หน้าตาผ่องไม่เห็นเลยไม่เห็นน้อยเลยเจ้าค่ะดีจังแล้วก็คนที่เป็นมะเร็งก็มาเจ้าค่ะก็คุณแม่ยินดีนะคะใครเป็นแฟนคลับพี่ติ๋งก็ขออนุญาตพี่ติ๋งแล้วกันนะคะแต่ว่ามันเป็นวันมาฆบูชามาก็มาปฏิบัติกันด้วยมันเป็นวันดีที่เราจะมีคำสอนของพระองค์ให้เราไปถึงธรรมะอันยิ่งคือนิพพานนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งเป็นบทสวดเป็นพูดอย่างนี้เลยนั่นก็ได้เหมาะเลยบวชเพื่อนิพพานบวชเพื่อนิพพานเลยเป้าหมายเลยนิพพานชิมลองไปเรื่อยๆทีละวันทีละชั่วโมงทีละนาทีทีละหนึ่งขณะจิตไปเถอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เมื่อชิมแล้วเนี่ยมันจะลิ้มรสแห่งธรรมเนี่ยเป็นระยะตลอดไปเลย
ฉะนั้นการบวชก็คือการเข้าถึงนิพพานแล้วพวกนี้นะก็บอกว่าแขกพี่ติ๋งมาเป็นพันอย่าเป็นพันเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวโดนปิดเดี๋ยวโดนปิดอย่ามาเป็นพันเลยเจ้าค่ะส่งใจมาเป็นพันได้เจ้าค่ะพวกนี้แฟนคลับมาเพียบไม่มาหรอกอย่ามาเลยนะเจ้าค่ะลำบากเจ้าค่ะส่งใจมาดูทีวีก็ชื่นค่ะไม่มาไม่ได้เชิญเดี๋ยวหนูเอาเบอร์มาเดี๋ยวหนูเอ็นซีคืออะไรคุณแม่ก็จะไปเอาเป็ดเทศมาเอามาทำไมให้ใจเราเขวเราต้องรู้สิจ๊ะขนาดนี้กำลังมีคนรับชอบแผ่นที่สองคนคุณแม่ฉันน้ำค่ะฉันน้ำต้องขออนุญาตเขาก่อนนะเขาเป็นคนนั้นนะเราไม่ได้เปล่าค่ะหนูอยากได้กุหลาบพี่ติ่งเจ้าค่ะพี่ติ่งบอกหนูว่าให้มาให้มีใครมาเยี่ยมพี่ติ่งที่หุบเขาให้ได้แล้วพี่ติ่งจะให้กุหลาบหนูค่ะอ๋อไม่ต้องหรอกแม่ให้ก็ได้ค่ะสาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะแม่มีตั้งเป็นหมื่นต้นแล้วตอนนี้ใช่เขาคุยถึงใครของแม่ยังไม่รู้นะเนี่ยอินทรีไงเจ้าค่ะอินทรีเจ้าค่ะที่บินไปแล้วก็บินไปเลยแม่บ้านอ๋อนกอินทรีใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะนกอินทรีเจ้าค่ะคุณแม่เจ้าค่ะไปนี่ก็เราก็ไม่เคยมีความลับอยู่ในหมู่เรานะเจ้าค่ะของเราเลยออกขาดอยู่วันนั้นเนี่ยคุยกับพี่แมวแล้วก็พี่แมวก็จะพูดถึงอินทรีเราก็จะจิตตกเล็กน้อยเพราะว่าไม่ตอนนี้มันอยู่นอกวงจรที่มีคนพูดถึงนกอินทรีให้เราฟังนี่เจ้าค่ะวันนั้นพี่แมวเขาไปเจอไงเขาก็จะตึก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 เราก็จะจิตตกเล็กน้อยแต่เชื่อไหมเจ้าคะพอวางหูไปก็จะพิจารณาดูว่าเอ๊ะเราชอบเพราะเรื่องเขาเรื่องอะไรแล้วเราก็เอาตัวอย่างคนที่เราที่มาชอบเราแต่หน้าตาไม่ดีมาเป็นคนนี้มาเป็นอินทรีย์แทนเราจะชอบอินทรีย์อย่างทุกวันเราไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นน่ะเราบรรลุได้เลยว่าอ๋อเราชอบเพราะเขาหน้าเพราะที่หน้าตาก็คือเราหลงเขาเพราะถ้าเป็นอีกคนนึงซึ่งหน้าตาไม่ดีแล้วคือมาเป็นอินทรีย์แทนมาเป็นคนนี้แทนหน้าตาอย่างเงี้ยเราจะแบบไม่เอาแน่นอนแต่คนเนี้ยเราจะแบบโอ้ยอะไรอาวรจะอีจะอั้นแบบที่คุณแม่คืออย่างที่คุณแม่บอกว่ามันจะต้องคิดได้เองไงเจ้าคะแล้วมันก็ได้อีกเปลาะหนึ่งว่าจริงนะแต่มันไม่เที่ยงร่างกายของเราไม่เที่ยงยังไม่บวชคือแบบมันก็คิดได้แบบดีใจตรงที่ว่ามันคิดได้เร็วไงเจ้าคะไม่งั้นทุกทีเนี่ยจะนั่งจิตตกเป็นหลายวันนี่แบบตกอยู่ประมาณสัก3นาทีแล้วก็นั่งคิดทำไมแล้วก็คิดไปคิดมาก็เทียบไปโอ้หน้าตาอย่างเดียวอะเป็นไรอ๋อที่ร่างกายไม่เที่ยงเพราะว่าเดี๋ยวหน้าตาก็เปลี่ยนค่ะใช่ดูบทสังขารนะไปสวดมนต์สังขารใช่ไหมคะเดี๋ยวไปวันนี้เลยวันนี้เลยพิจารณามากเลยเวลาเอื้อนสุดท้ายเนี่ยไม่เที่ยงแล้ววันนี้คุณแม่จุ๋มก็ปฐมนิเทศเรื่องธรรมจักรที่สวดไปทั้งหลายเลยทั้งที่คุณแม่ก็พูดนะแต่ว่าเหมือนกับมีคนแบบย้ำตอกหูตะปูวันนี้อ๋อกับนิดสองคนหรือรับรองคราวนี้สวดธรรมจักรนะเจ้าค่ะจะกระจ่างเลยคราวนี้อ๋อทำไมนะจริงวะเนี่ยนะสวดกันเพราะเราโอ้ยไม่ยาวชอบสวดเข้าปากแล้วแต่ว่าพุทธชนะมารยังไม่ไหวค่ะคำยากเยอะเถรีคาถานี่ไปกราบแม่อูดแล้วเจ้าค่ะแม่อูดเจ้าค่ะขอกราบค่ะฝากตัวค่ะไม่เอาเถรีคาถานะคะอย่าโยนมาชีใหม่นะเจ้าค่ะอย่าโยนมาคนใหม่นะเจ้าค่ะชีใหม่ร้องไห้โชว์ร้องไห้โชว์เลยเจ้าค่ะจะนั่งสะกดแบบอันนี้เป็นทั้งหมดของ24ชั่วโมงในเสถียรธรรมสถานและหุบเขาโพธิสัตว์ก็คือ1ตี4เสียงสัญญาณระฆังแห่งสติดังขึ้นปลุกให้เราตื่นอย่างมีสติเสียงนกร้องเสียงไก่ขันก็เป็นเสียงเรียกจากธรรมชาติที่เตือนให้เรากลับมามีลมหายใจแห่งสติ
จากนั้น15นาฬิกาตี5 05นาฬิกาเราก็จะสาธยายมนต์กันนะคะมีการสาธยายมนต์ฟังคุ้มทรัพย์จากพ่อโอ๊ตนะคะระลึกถึงพระคุณของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์แล้วเราก็พักกลุ่มเตรียมตัวไปรับบิณฑบาตก็ไปรับบิณฑบาตนอกนั้นคนก็กระจายออกไปตามฐานงานต่างๆที่เป็นการภาวนาแบบกายวิเวกจิตวิเวกด้วยนะคะจะได้ถึงอุปธิวิเวกหรือไม่เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันแต่สิ่งที่รู้ก็คือความกว้างใหญ่ในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันทำให้เราค่อนข้างที่จะมีกายวิเวกได้เยอะวันนี้แม่กบกลับไปแล้วเนี่ยบอกคิดถึงทางนู้นแล้วเห็นทางนู้นเขาปีนขึ้นไปบนเขาที่ใส่บ่อน้ำกันในป่าเปียกแล้วบอกว่าก็สะดวกอ่ะเดี๋ยวนี้มันสะดวกมากเลยคุณแม่ก็พยายามนะคะที่จะทำให้เรามีสังฆะหรือหมู่ที่จะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีหลักเกณฑ์ง่ายๆเลยเราเป็นนักลงทุนด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังฉะนั้นถ้าเราเห็นใครสักคนหนึ่งกำลังเศร้าหมองบางคนที่เห็นแล้วเรารู้ใจเขาเหมือนเรารู้จริตเขาอย่างนี้ค่ะเราอาจจะเข้าไปออฟเฟอร์ว่าถ้ามีอะไรให้รับใช้ได้ก็บอกได้นะมันก็จะรู้สึกอบอุ่นเราจะไม่เอาตัวขึ้นไปข่มว่าทำไมเธอเป็นอย่างนี้ล่ะฉันไม่เป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้เราจะไม่พูดเลยค่ะเพราะว่ามันเปรียบเทียบไม่ได้สุดท้ายเลยก็คือการที่เราเปิดให้ขนาบการชี้ชวนวิงวอนในการละกันได้ที่จะทำให้ทุกคนพากันดึงหมู่สังฆะเนี่ยมันก็ต้องมีทิฏฐิเสมอกันมีศีลเสมอกันเมื่อมีศีลเสมอกันได้อะไรมาก็แบ่งสิ่งเหล่านี้ออกไปไม่มีเก็บมาเป็นของส่วนตัวมีกินก็กินไปด้วยกันกลับจากบิณฑบาตก็เอาของมารวมกันแล้วก็ตักพอประมาณในการบริโภคที่เหลือเราก็แบ่งปันเพราะว่าเราก็มีคนที่บริโภคกับเราในหุบเขาโพธิสัตว์เฉพาะแม่ชีก็50แล้วอ่ะคารวาสอีก50นี่ไม่รวมงานต่างๆนะกิจการงานต่างๆเวลาแนนเอาคนมาอีก50แล้วเอาครัวมาตั้งได้เลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็คุณแม่ว่าตอนเนี้ยการที่เรามีลูกมาบวชมีภรรยามาบวชมีแม่มาบวชหรือว่ามียายมาบวชบางคนมาบวช3เจนเลยนะคะมียายมีแม่แล้วก็มีลูกหลานยังไม่มีมาบวชเราก็รู้สึกว่าผู้หญิงมีความตั้งใจที่จะพิสูจน์ว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันเห็นได้มันมีความเห็นชอบแล้วมันประจักษ์ได้มันเห็นได้เลยคุณแม่ก็อยากให้พวกเราทุกคนที่ฟังอยู่นะคะก็ร่วมอนุโมทนามาคือใครจะมาใครไม่มาก็ร่วมอนุโมทนามานะคะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มถ่ายทอดกันตั้งแต่ตอนเวลา8นาฬิกาเจ้าค่ะตื่นหรือยังตื่นแล้วเจ้าค่ะแต่สิ่งที่พวกเราหวังเราเพราะว่าถ่ายทอดด้วยเรายังท่องตะกุตะกะกันอยู่เลยเจ้าค่ะไม่เป็นไรเราจะมีการตกลงไงตอนเรานั่นก็จะเอาใช้กล้องไปที่อื่นไม่ต้องเอาไมค์มาเสียบนะเจ้าค่ะเราสองคนจะเป็นคนอังกฤษขึ้นมาทันทีไม่เขาจะไม่เอาไมค์ไปที่หนูหรอกอาจจะไม่อาจจะไปอยู่ที่ตรงพระอาจารย์สิตามพระอาจารย์ดูก็โปรแกรมมีอย่างนี้ค่ะใครจะมานะคะพอ8นาฬิกาเนี่ยใส่บาตรเสร็จ9นาฬิกาก็คลิปผมเลยนะคะแล้วก็จะไปเขาก็โกนกันแหละตรงที่ต้นโพเนาะเจ้าค่ะจากนั้นแล้วก็เอาคุณพ่อไปพักนิดนึงพอโกนเสร็จแล้วแต่พ่ออาจจะยืนดูอาจจะนั่งดูอยากดูลูกก็ต้องเตรียมเก้าอี้ไว้ผู้สูงวัยนะคะจากนั้นแล้วก็10นาฬิกาเนี่ยเราจะไปที่ตรงสถูปะกับธงมนที่เราจะเรียกว่าทางก้าที่วันนั้นคุณแม่ให้ดูในรายการน่ะทางก้าจะเป็นเรียงกันมาสัก21องค์ได้มั้ยตกลงถึงมั้ยถึง21องค์ใช่มั้ยอ้าวทางก้า21องค์โอ้โหเจ๋งทำได้จริงๆแสดงว่าได้ทั้งทาวเวอร์เลยก็พยกเสร็จปุ๊บสถูปะยกขึ้นเสร็จเรียบร้อยเขาก็จัดแล้วเราก็บวชในสถูปะเลยเหมือนที่บวชที่ภูเขาอ่าเจ้านั้น
เราก็จำได้แต่นี่ก็ไม่ยากหรอกค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ถวายเพลพระอุปัชฌาย์ก็เชิญทุกท่านได้ร่วมรับประทานอาหารนะคะอ้อแต่ตอนพอเรารับบาตรจากคุณแม่แล้วมีการเดินบิณฑบาตด้วยนะยังไม่ต้องสวดให้พรใช่ไหมเจ้าคะยังจำไม่ได้ ได้แต่อายุการน้องห่วงน้ำเนี่ยมันยาวนะเจ้าคะมันเพราะมากเลยบทเนี่ยเพราะมากแล้วก็ได้บทนี้เป็นคลิปเลยนะเจ้าคะตอนที่วันเกิดติ่งไงคะที่คุณแม่ชีสวดให้ได้เต็มคลิปเลยแล้วก็ไปลองแต่ยังไม่เข้าปากเลยเจ้าค่ะยังจำไม่ได้เหมือนแม่กบเลยแม่กบเนี่ยวันที่22น่ะบอกใครมีอะไรข้างคาใจบอกคุณแม่ก็ไล่กันมา50คนก็บอกหมดแม่กบร้องไห้บอกจำไม่ได้ไปรับบิณฑบาตที่2พี่น้องแล้วมันดีมากเลยความรู้สึกมันแบบมันมีปิติมากแต่ตอนให้พรเขาเนี่ยรู้สึกผิดมากเลยเขาจะได้พรไหมเพราะเราคุณแม่ปกติคุณแม่จะสอนให้พรสั้นพอคุณแม่สอนให้ตอนที่ไปรับเพนที่คุ้มดำเนินคือจะมาเนี่ยเพราะว่าจะเป็นคนเดียวที่บวชแล้วยังไม่เคยเข้ามาในห้องนี้ไงฮะคุณแม่บอกโอ้ถ้าบวชแล้วไม่ได้เข้ามาในห้องนี้เนี่ยต้องเข้ามาก่อนก็เลยมาแล้วเนี่ยกลับไปแล้วก็เลยต้องแวะกินข้าวที่คุ้มดำเนินก็เอาสามีมาเอาครอบครัวมาพอบอกว่าอ้าวเดี๋ยวจะให้แม่กบให้พรสามีก็คอยจ้องอยู่นะจะดับบอกแม่กบอย่าเพิ่งจ้องนะเอาไอแพดมาก่อนจะบอกคุณแม่สอนให้พรสั้นๆสัพพีทิโยสั้นๆวิวัชันตุสัพพีทิโยวิวัชันตุอายุวันโนสุขังพลังชันตุอายุวันโนสุขังพลังแม่มันโดนดูมีกำลังใจได้ต้องมีกำลังอันนี้สำหรับเวลากรณีที่เวลาน้อยสั้นๆเราอาจจะต้องไปแต่ถ้ายาวๆอยู่ในหมู่ก็มันก็เหมือนเป็นการซ้อมให้คนรู้สึกตั้งใจว่าอาหารมื้อนี้ต้องมีอานิสงส์ใหญ่มีพลานิสงส์ใหญ่ต่อผู้ที่ถวายทานก็จึงเป็นเรื่องราวที่พวกเราเองก็พบว่ามันมีเหมือนมันเป็นไฟบังคับที่นักบวชทุกคนจะกินตามอำเภอใจไม่ได้แต่ต้องรู้ว่าเราเป็นเหมือนบุคคลที่ควรอัญเชิญควรทักษิณาทานโดยวิธีการรู้จักประพฤติให้มันเกลี้ยงเกลาอย่ากินด้วยความโลภอย่าละโมบอย่าเก็บอะไรที่แบบอร่อยไหนอร่อยฉันตักมาเยอะอะไรเงี้ยลูกชิ้นไม้สุดท้ายไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะใช่เราต้องระวังเรื่องเหล่านี้คือพูดจริงๆแล้วนึกถึงสามเณรน้อยข้างหลังหรือแม่ชีเด็กข้างหลังอย่างช็อกโกแลต1กล่องของคุณแม่เนี่ยมันจะไปมากที่สุดที่เด็กเลยเงี้ยพวกเราก็จะต้องรู้หน้าที่อะค่ะมันก็เป็นอะไรที่มันเป็นสังคมที่มันแคร์มันแชร์มันเรสเปคกันมากเลยมันเคารพด้วยใครที่บวชก่อนในกรณีที่เป็นเด็กกว่าแม้แต่คนบวชที่หลังจะโตกว่าก็ยังต้องเคารพกันตามการเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อเกิดความถอดถอนอัตตาตัวตนของผู้บวชนั่นแหละเพื่อตัวตนเราเล็กมันไม่ใช่เพื่อสังคมจะดีงามอะไรแต่เพื่อตัวตนพอตัวตนเราเล็กเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่จะบรรลุธรรมได้เร็วแต่ถ้าเราตัวตนใหญ่ฉันเคยอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ฉันเก่งอย่างนั้นตัดไปเนี่ยไม่ต้องบวชหรอกคนเก่งเยอะแล้วคนที่จะบวชเป้าหมายมันคือนิพพานอย่างเงี้ยพอเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราจะถ่อมตัวมากเลยไม่ใช่แกล้งถ่อมนะมันจะแบบมันจะสำรวมระวังมากที่คนอื่นจะมาเดือดร้อนเพราะเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะคะก่อนวันนี้ไม่ค่อยมีคำถามเจ้าคะมีแต่ส่งใจมาจากสวิสแล้วก็อนุโมทนานะเจ้าคะให้เราสองคนแล้วก็ประมาณนี้เจ้าค่ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะผู้ฟังของเราแฟนคลับของเราบรรลุกันหมดแล้วนะคะดีจังเลยฮะมีคำถามมีไหมยังไปไม่ถึงขอถามนะเจ้าค่ะการปฏิบัติธรรมจะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมเจ้าค่ะอ้าวอ๋อเป็นผู้หญิงเป็นอุบาสิกาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
การปฏิบัติธรรมจะบรรลุธรรมได้ไหมคือจริงๆตั้งแต่ศีล5บริสุทธิ์พื้นฐานในศีล5บริสุทธิ์ถอดถอนความเป็นชั้นเป็นของชั้นให้ได้แบบไม่มีกายชั้นไม่มีใจชั้นแล้วก็ไม่มีวิจิกิจฉาลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยในกฎแห่งกรรมนะคะแล้วก็ไม่งมงายศีลพัตตประมาทปฏิบัติตามๆกันไปไม่รู้เรื่องเราก็เขาว่าไงก็ตามๆกันไปเหมือนพระสองบาทอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องเอาออกคือไม่ศีลพัตตประมาทเมื่อเราละสังโยชน์สามได้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตประมาทแล้วศีลห้าบริสุทธิ์ละราคะเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบางเราก็เข้าสู่อริยบุคคลเบื้องต่ำได้ในระดับโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลค่ะอันนี้ก็เป็นแบบอุบาสิกาได้แต่ถ้าเราเข้ามามากกว่าผู้หญิงนั่งใกล้อุบาสิกาก็คือผู้หญิงนั่งใกล้เราเป็นผู้ที่เข้าไปขอบวชเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยอย่างเงี้ยระดับโสดาบันต้องได้อันนี้ก็ต้องเริ่มไล่เข้าไปตั้งแต่การสละความคิดเห็นอันคับแคบแบบครอบครัวเป้าหมายของเราก็ชัดเจนขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อการละวางเพื่อเบาอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่จริงแล้วจะเอาได้ระดับไหนมันก็มีเป็นระดับไปค่ะหนูขอถามได้ไหมเจ้าค่ะนิดนิดที่หนูถามหนูอยากถามว่าคนเราบวชได้หลายๆรอบไหมเจ้าค่ะคืออย่างหนูเนี่ยต้องทำงานใช่ไหมคะมีลูกที่ต้องเลี้ยงมันบวชได้ทุกปีหรือบวชได้บ่อยๆไหมเจ้าคะคุณแม่ก็เห็นคนบวชทุกปีหลานพี่เบิร์ดธงชัยไงค่ะเจ้าค่ะบวชให้ในหลวงวันที่13ตุลาบวชทุกปีนี่บวชมา3ปีบวชทุกปีเขามีเป้าหมายของเขาไงเขามีสัจจะของเขาใช่อย่างของคุณยายเนี่ยบวชทนเดียวก็เพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่ออกมาเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่คนที่บวชแล้วออกมาในกรณีที่มีกรณีจำเป็นแล้วก็กลับไปทำได้อยู่แล้วอย่าไปเชื่อเรื่องคติอะไรแบบเหมือนผู้ชาย3โบสถ์คบไม่ได้อะไรเราไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าค่ะโอเคดูที่ตั้งความตั้งใจเจตนาโอเคการจัดเวลาเจ้าค่ะสังคมของเราตอนนั้นคุณยายรู้ไหมเจ้าค่ะวันนี้ช้าๆมาแล้วช้าๆเดินมาหาหนูแล้วพูดแบบว่ามามีงวดหน้าช้าๆขอมาบวชกับมามีด้วยได้ไหมเห็นไหมเขาก็เริ่มอินเข้ามาใช่เจ้าค่ะใช่ก่อนหน้านี้คือแบบไม่อยากให้มาเมื่อเช้ายังแบบกอดหอมไม่ยอมแต่พอมาถึงที่เสถียรปุ๊บเขาก็ไปวิ่งเล่นเสร็จเขาก็เดินมาหาหนูพร้อมกับหาดาลูกพี่ช่อค่ะแล้วก็เดินมาบอกว่างวดหน้าถ้าจะบวชช้าขอบวชด้วยนะช้าอายุเท่าไหร่ปีนี้8ขวบอ๋อบวชได้แล้วเขาบวชกันได้ตั้งแต่5 6ขวบแล้วที่เนี่ยนะคะเด็กอินเตอร์เท่านั้นแหละอีกหน่อยพระอุปัชฌาย์ต้องเป็นพระอุปัชฌาย์แบบอินเตอร์ภาพฝรั่งเยอะไม่เป็นไรจะถามว่าคุณยายเจ้าขาจะเป็นโรคซึมบวชได้ไหมเจ้าคะก็มีหลายคนนะคะอย่างเช่นหนูนิวเนี่ยเขาก็เพิ่งพูดในสังฆะว่าเขาก็คือธรรมะรักษาใจเขาได้ธรรมะมันเป็นธรรมะโอสถเดี๋ยวนี้คุณแม่ก็ต้องสรรเสริญเขาให้ได้ยินเวลาหันไปมองเขาเนี่ยมันไม่มีหน้าแบบเดิมของเขาอ่ะมันก็มีโครงกระดูกมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าออร่าหรือการมองเห็นความสุขของคนหนึ่งคนที่เคยสงสัยกับตัวเองมันคือความสุขที่มีออร่ามันมากขึ้นความสงสัยมันน้อยลงพวกซึมเศร้ามันจะมีความสงสัยเยอะดีขึ้นไหมเจ้าค่ะดีเลยหายเลยเนาะดีนะเจ้าค่ะอนุโมทนากับเขาด้วยสุขภาพแข็งแรงก็มีคนมาอยากบวชนะเจ้าค่ะแต่ว่าเขาบอกเขาอายุ61แล้วแต่เขามาทำงานดูแลคนชราอยู่ที่ฮ่องกงคนที่เขาดูเนี่ยอายุ92แล้วไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ได้แต่ตาม Facebook Live ของคุณแม่เจ้าค่ะคือคุณแม่ก็ยินดีเป็นเพื่อนนะคะตอนนี้ยังกลับมาไม่ได้ก็ใช้การสื่อสารในช่องทางที่เราพูดคุยแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจคุณแม่ถามมาได้นะแต่ว่าถ้ากลับมาถึงเมืองไทย
แล้วเรามีโอกาสกับตัวเราแล้วอยากจะไปบวชเรียนอยู่ด้วยกันที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่นั่นก็เหมาะมากเลยนะคะบางทีพวกเราก็ทำงานกันมาเยอะแล้วอ่ะก็เหนื่อยแล้วอ่ะเราก็อยากอยู่กับตัวเองบ้างดูแลคนอื่นมามากแล้วใส่ใจในรายละเอียดของการเจริญสติในชีวิตที่เรามาอยู่อย่างเรียบง่ายนะคะไม่มีชั้นไม่มีของชั้นบางทีโลกนี้ไม่มีชั้นโลกมันน่าอยู่ลองมานะคะคุณแม่ยินดีเลยค่ะมาเมื่อไหร่ก็ตอนนั้นแหละค่ะจ้ะตอนนี้ทุกคนก็บอกให้คุณแม่พักได้แล้วค่ะ50นาทีแล้วเจ้าค่ะโอเคได้ค่ะวันนี้เป็นการนั่งทำรายการที่มีพยาบาลพิเศษนั่งเฝ้าอยู่หลังกล้องหันไปดูแล้วนั่งเฝ้าเลยเนี่ยเฝ้าอยู่เนี่ยประตูคนหนึ่งเพราะความดันมันไม่ลงแต่ว่าเดี๋ยวทุ่มหนึ่งเดี๋ยวพี่ติงกับไปอธิษฐานจิตที่ถ้ำที่ห้องพระบรมนะอะไรสงสัยก็ถามแม่ชีพี่เลี้ยงไม่เป็นไรพรุ่งนี้สบายนี่แหละอย่างนี้แหละค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะทำไมไม่เจ้าค่ะเหมือนเด็กไปเลยพี่ติงอ่ะแล้วค่ะอ๋อหกครึ่งแล้วที่นี่เขาสวดมนต์กี่โมงเจ้าค่ะหกครึ่งครึ่งไปเจ้าค่ะงั้นมีวิธีการให้ลงก็ขอให้ทุกท่านเตรียมจิตนะคะพรุ่งนี้เป็นวันมาฆบูชาเป็นมาฆบุญมีเป็นวันเพ็ญนะคะก็วันนี้ก่อนนอนไปดูพระจันทร์ก่อนก็ได้แล้วก็อย่าลืมว่า3ข้อนี้1หยุดชั่วทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะคุยขยายรายละเอียดเรื่องขันติคือความอดกลั้นนะคะนิพพานเป็นธรรมอยิ่งไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายไม่เบียดเบียนนั่งนอนในที่อันสงัดเราบวชวันมาฆะเราทำอย่างนี้ไปตลอดการบวชของเราเลยเนี่ยแหละมันเป็นวันดีเป็นสีแก่การได้ออกจากเริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะคือตั้งสัจจะไว้ว่าบวชแล้วจะอยู่กับปัจจุบันให้ได้เพราะว่าที่ผ่านมาอยู่แต่การดีการอนาคตไม่เคยเห็นปัจจุบันเลยเจ้าค่ะสาธุให้เป็นนักลงทุนในปัจจุบันกรรมนะแล้วมันจะเปลี่ยนชะตากรรมเราได้จริงๆค่ะก็สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะคุณยายต้องนอนนะคะนอนแต่เดี๋ยวส่งพี่ติ่งไปไหว้พระขอไม่เป็นไรเจ้าค่ะมันเย็นอ๋อมันเย็นใช่ไหมมันเย็นจะ